สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มารีวิวไฟฉายยี่ห้อเอลเซตานะครับกับ Combat Ring หรือว่าเป็น Pocket Clip สำหรับไฟฉายยี่ห้อทริมนะครับ <c oughs> ก็ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของผมนะครับเจ้าของคุณพิภพเขาส่งมาให้รีวิวขอบคุณคุณพิภพมากนะครับเป็นผู้ติดตามใน youtube Channel กับใน facebook นะครับก็คงเข้าไปดูแล้วก็เห็นว่าผมยังไม่มียี่ห้อนี้รีวิวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ มันเป็นไฟฉาย edc slat t i c a l ที่น่าสนใจอยู่นะ <c oughs> ผมเองก็เคยแอบมองอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อเพราะว่าไม่ได้สั่งจากต่างประเทศอันนี้ก็จะมีหลายๆอย่างเลยมาเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูทีละอย่างแล้วก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับ <c oughs> สำหรับอุปกรณ์ที่มานะครับใน ep นี้ก็จะมีเป็น carry ring หรือว่า combat ring นะครับ h a r d f r a m s นะครับ thym f r e m e s lpc clip กับอีกอันนึงเป็น o p t i m i ไ e ์นะครับก็คือเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นชื่อโฆษณามันไม่ใช่ชื่อรุ่นนะ y r u r f s h s h l i t h t Optimize คือแบบเหมือนเพิ่มศักยภาพให้สูงสุดอะไรประมาณนี้ในนี้ก็จะมีตัวนี้นะครับเป็น Combat Ring กับเป็นคลิปในชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีตัว w a ชเชอร์เป็นตัวรองอีกทีนึงจะมี O-ring มาด้วยแล้วก็เจ้าของเขาบอกว่าในไฟฉายเนี่ยเขาใส่โอริงเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะครับเป็น เพเฟรนซ์ ference, หรือเป็นความชอบส่วนตัวของเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโล w โปรไฟล์คลิปก็คือ LPC นะครับย่อมาจากโลโปรไฟล์คลิปนั่นเองเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดเจ้า2ตัวนี้นะครับนอกจากนี้จะมีสปีดคลิปของยี่ห้อ e l s e t a เองนะครับแล้วก็จะมี Alpha c r er a n e r a t e Bezel Ring ก็คือเป็น Bezel Ring ที่มันมีหยกัยกๆเหมือนมงกุฎนะครับเอาไว้ทำ การกระแทกใช้เป็นแท็บที่ข้ออะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะมีอัลฟาฟลัดเลนส์ก็คือเป็นเลนส์กระจายแสงสําหรับเจ้าไฟฉายตัวนี้เราจะมีไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่นะครับอยู่ส่วนอันนี้จะเป็นแ a มเฟลดนะครับหรือเป็นแผ่นพับซึ่งก็จะมี Product ในหลายของยี่ห้อนี้เยอะแยะเลยนะครับนี่นะครับจะมีอันนี้น่าจะเป็นโล่หรือเป็นอะไรนะครับ คืออุปกรณ์ใช้งานแบบด้านยุนทธวิธีเต็มสูบเลยนะครับมีไฟติดโล่มีอะไรอย่างเงี้ยของเขานะครับ Elseta a c h i l i g h t นะครับก็เป็นไฟฉายติดปืนยาวนะครับมีเมาส์ติดปืนยาวมี s w i v เป็น QD นะครับ Quick Detachable ไฟฉายขนาดคอมแฮกอันนี้หน้าตาคล้ายเจ็ตบีมเลยนะครับเจ็ตบีม Night ผมว่าน่าจะเป็น OEM ให้แหละเหมือนกันเลยนะหน้าตาคล้ายกันอันนี้คล้ายๆกับ Showfi P2 a u x i l r y มั้งคล้ายๆนะครับแต่ก็ไม่เหมือนหรอกนะครับเพราะมันไม่ใช่โชว์ไฟแล้วก็จะมีไฟฉายติดปืนอื่นๆอีกอุปกรณ์ที่มีมาอันนี้คือจะเป็นตัวที่จะรีวิวนี่แหละก็คือเป็นตัวนี้นะครับจะเป็น speed clip ที่ว่านี้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้แหละนะครับเป็นอ่าอุปกรณที่ใส่เสริมเข้าไปในไฟฉายทำให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้น ในซีรีส์เขาจะมีอัลฟาบราโวแล้วก็ชาลีคือ A B C นะครับตัว A คือสั้นสุดบราโวคือยาวขึ้นมาประมาณ2เซลลแล้วก็ชาลีคือ3เซลนะครับก็จำง่ายดีประมาณนี้นะครับก็เนี่ยจะบอกว่าเป็น72 Unix บสองยูนิคคอนฟิคือสามารถจะปรับเปลี่ยนได้เยอะแยะหลากหลายแบบเลยนะครับแล้วก็ มีแบตเตอรี่ตั้งแต่ 1, นแล้วก็3เซลล์อย่างที่ผมบอกไปสุดท้ายอันนี้จะเป็นสเปคของไฟฉายตัวนี้นะครับซึ่งก็ความสว่างอยู่ที่415ลูเมนส์นะครับที่สูงสุดบอดี้เป็นอลูมิเนียม t 6 0 61 t 6นะครับก็คือเป็นอลูมิเนียมที่นิยมผลิตไฟฉายนะครับแล้วก็จะมี optical beam protection คือจะมีตัวป้องกันกระจกนะครับแล้วก็จะเป็น hard anodized type 3 t 3, t 3ซึ่งแข็งแรงแล้วก็ f r y p o r t t ก e e อ c เล็กทอก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเคลือบตัวเขาเรียกว่าซีลไว้นะครับประมาณนั้นนะครับก็คือแบบเออ Made เ n USA เราใช้ลิเซียม 123A อนะครับอันนี้เป็นสเปคเข้าคร่าวนะครับว่ามีอะไรของเขาบ้างแล้วด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดการใช้งานวิธีกด UI ของเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวไฟฉายเลยนะครับมันจะยาวเกินไป Uh, ตัวอุปกรณ์ที่ให้มาอีกเดี๋ยวผมจะแกะออกมาทีละอยา่างแต่ตอนนี้เรามาดูกันที่ตัวไฟฉายก่อนนะครับตัวไฟฉายเองก็เป็นไฟฉายขนาด e v e r y d a Carry ค่อนข้างที่จะมีขนาดค่อนข้างสั้นนะครับแต่ว่าตัวมันจะไม่ใช่แบบเล็กเหมือน keychain flashlight อะไรแบบนี้มันจะค่อนข้างอ้วนๆป้อมๆหน่อยเพราะว่าเจตนาออกแบบมาให้ใช้เป็น u ทธวิธีนะเพราะฉะนั้นขนาดของมันเนี่ยสั้นได้นะครับแต่ว่าความอ้วนความใหญ่เนี่ยยังคงต้องจับถนัดมืออยู่ในมือเนี่ยถือว่าค่อนข้างถนัดนะผมจับ ลักษณะการกริปก็คือเป็น reverse ก r i p หรือว่า combat กริปแบบนี้นะครับบางคนถนัดจะถือแบบนี้ก็ได้ครับแต่ว่ามันจะควะควบคุม control ไฟฉายได้ยากเวลาจะเปลี่ยนโหมดเปิดปิดเนี่ยต้องเอานิ้วมาด้านหลังแบบนี้ซึ่งการถือลักษณะนี้นะครับก็ถูกคิดค้นโดยบริษัทชัวร์ไฟนะครับเป็นน่าจะเป็นรายแรกหรือว่ารายแรกๆกของโลกเลยที่ย้ายสวิตช์ที่คอไฟฉายหรือว่าการหมุนหัวหมุนตูดเนี่ยมาบริเวณตรงท้ายนะครับแล้ว control จากท้ายคือเปิดปิดจากท้ายเปลี่ยนโหมด คอนโทรลทั้งหมดจากท้ายนะครับแล้วก็ยี่ห้ออื่นๆก็ทําตามกันนะเพราะเป็นเหมือนกับเป็นดีไซเนอร์แห่งยุคเลยนะครับตั้งแต่ประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับ30-40ปีที่แล้ว30กว่าปีนะเพราะว่าชัวร์ไฟเนี่ยตั้งบริษัทปี1970ยุค70นะ่ยแต่ผมจำไม่ได้1 9 7 2 7 1อะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ยังเด็กเด็กน้อยอยู่เลยนะครับยังแบบเบบี้อยู่เลยตอนนั้นก็ ตัวไฟฉายก็เป็นคอมแพกนะครับเล็กๆส่วนหัวเบซลนี้จะมีขอบขึ้นมาป้องกันตัวเลนส์ทั้งหมดนะครับนูนขึ้นมาหนาเลยนะอันนี้บางทีเราจะเห็นบางยี่ห้อมันจะแค่แบบเป็นขอบบางๆแต่อันนี้คือหนามากนะครับข้างในจะเห็นว่ามีออปติคอลเลนส์ซึ่งอันนี้จะเป็น TIR เลนส์นะครับซึ่งเป็นลักษณะก็คือมีฝุ่นนิดหน่อยนะเป็นเลนส์ที่ออกแบบมาให้มีการกระจายการรวมแสงของตัวไฟฉายเนี่ยได้ สมดุลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการสองไกลใกล้เนี่ยมันจะเป็นระยะที่เขาออกแบบดีไซน์มาแล้วว่าแสงมันจะบานประมาณนี้แล้วก็หนาประมาณนี้นครับ LED ข้างในเนี่ยไม่ทราบชนิดเพราะว่าไม่สามารถจะมองเห็นได้แต่ผมคิดว่า400กว่าลูเมนส์นี่ก็น่าจะค่อนข้างที่จะแรงแล้วนะครับกับไฟฉายตัวกับเปียกแค่นี้เลนส์เป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทนทานต่อการกระแทกทนความร้อนนะครับทนอุณหภูมิรอยขีดข่วนก็ทนได้สบายอยู่แล้วนะครับหัวเบสเซอจะมี ลายกระลื่นซึ่งน่าจะออกแบบมาให้จับหมุนเพื่อเปลี่ยนเบเซลนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลนส์เปลี่ยนออปติกอะไรแบบนี้มีร่องตรงนี้ออกแบบมาช่วยในเรื่องของการแอนตี้โรลิ่งหรือว่าป้องกันกรันกิ้งนะครับได้เล็กน้อยแล้วก็เป็นดีไซน์ที่สวยด้วยส่วนบอดี้นะครับจะมีกรูฟหรือว่ามีร่องอยู่ด้วยกัน3ร่องพร้อมกับเป็นโนริงไดมอนด์ละเอียดนะครับซึ่งลายแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นในไฟฉายยี่ห้ออื่นนะมันเล็กแล้วก็มันค่อนข้างที่จะ สะดุดมือดีนะครับจับมันจะอยู่ในปืนในกระบองอะไรแบบนี้มากกว่าแต่ถ้าเป็นไฟฉายเนี่ยน่าจะไม่ค่อยได้เจอนักนะครับก็จะมีชื่อยี่ห้อ e l z e t a รุ่น Alpha อันนี้เป็น Alpha Gen 2นะครับเป็นรุ่นรหัสจริงๆคือ A113 A113 G2 คือ Gen 2ราคาจำหน่ายของเจ้าตัวนี้ในเว็บไซต์นะครับเจ้าของเขาส่งรายละเอียดมา105ดอลลาร์ก็ตีซะว่าประมาณ 3,000กว่าบาทนะครับสามพเกือบ4,000เฉพาะตัวไฟฉายอย่างเดียวไม่รวมอุปกรณ์ที่มาในกล่องทั้งหมดเนี่ยเขาซื้อมาประมาณ150กว่าดอลลาร์นะครับ1้ออะไรประมาณนี้ก็5 6 0 0 0อะไรประมาณนั้นนะค่อนข้างแพงนะเพราะว่า made in USA ประมาณนี้นะครับส่วนฝาท้ายก็จะเป็นสวิชยางนูนเลยนะครับกดง่ายด้วยเปิดปิดแบบนี้เป็นตัว Z หรือตัว Z นะนรับอยู่แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ high แล้วก็มีชื่อยี่ห้อ e l s t a รุ่น Alpha นะครับเดี๋ยวเราลองมาหมุนท้ายออกมาดูนะครับข้างในมีอะไรบ้างเปิดมาข้างในจะเจอสปริงนะครับชุบสีเงินมานี้น่าจะเป็นโครมหรือว่าเป็นนิกเกิลป้องกันการกัดกร่อน,นนะครับชุดสวิสก็ดูค่อนข้างที่จะแข็งแรงดีท้ายจะมีโอริงที่เขาใส่เพิ่มเข้าไปข้างในนะครับแล้วมีโอริงที่ป้องกันน้ําโอริงตัวในเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ใช้ประคอง Combat Ring หรือว่าตัวคลิปนะครับมากกว่า ไม่ได้เป็นตัวกันน้าซะทีเดียวส่วนตัวที่กันน้ํากันฝุ่นจริงๆจะเป็นโอริงตัวหลังนะครับตัวที่อยู่ในร่องตรงนี้นะเกลียวเขาเป็นเกลียวที่คุณภาพดีนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่สแควร์หรือว่าไม่ใช่เกลียวกว้างแต่ก็ยังเป็นเกลียวที่ยังโอเคอยู่ส่วนแบตเตอรี่นะครับที่มีมาตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่สเตชันนะครับ 123A ยี่ห้อนี้ไม่มีขายในไทยแน่นอนนะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนอนรีชาร์จเอเบิลสโวลต์นะครับใช้แล้วทิ้งนะครับชาร์จใหม่ไม่ได้ ก็จะมีสฟีฟ้าแบบนี้นะครับเราจะใส่ติดตั้งแบตเตอรี่ก็คือหันขั้วบวกหรือโพซิทีฟเข้าข้างในนะครับจะมีสปริงโหลดช่วยซับแรงกระแทกในกรณีที่ทำตกหรือว่าใช้งานหนักๆน,นะครับท่อด้านในจะเป็นอ n โนดิสไม่มีนะครับเขาจะเปลือนอะโนดิสไว้อ n โนดิสจะมีแค่ข้างนอกเท่านั้นผมจะลองใส่ฝากลับเข้าไปในลักษณะนี้นะครับ หมุนเข้าไปสุดแล้วนะครับมันก็จะอยู่อยู่แค่นี้เดี๋ยวเรามาดู U I กันแล้วท้ายๆผมจะติดตั้งอุปกรณให้ดูนะครับลองกดปิดเปิดแบบอันนี้ก่อนละกันนะแต่ติดปล่อยดับได้นะครับเป็น Momentary On ได้เดี๋ยวมาดู U I กันอย่างละเอียดนะครับโอเคนะครับ U I เจ้าตัวนี้ขึ้นอยู่กับเซตของเทลแคปหรือฝาท้ายนะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยตะกี้ผมลองกดดูนะครับตามคู่มือเนี่ยมันไม่มีบางอย่างนะครับเขาบอกว่า ฝาท้ายจะมีโรตารี่เ l ลแคปคลิก a ทลแคปไฮโ Tail Cap แล้วก็ High กับสโตรปเทลแคปนะครับล้วมีรีโมทเทปสวิ t ช์อีกคืออยู่ที่ฝาท้ายว่าเราใช้ฝาท้ายแบบไหนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นไฮโลเทลแคปนะครับก็คือเป็นใช้งานแบบลักษณะคือมีต่ำกับสูงนะครับจากที่ลองเล่นดูตมกี้นะครับลองกดกดเล่นเล่นดูโรตารี่คือหมุนเพื่อเปิดปิดอะไรแบบนี้ส่วนคลิกก็คือคลิกเปิดปิดตัวนี้มีคลิกเปิดปิดแล้วมีคลาย คลายกับขันแน่นด้วยนะครับส่วนไฮกับสโตรบเทลแคปเนะี่ยไม่ใช่ตัวนี้นะเท่าที่ลองเล่นดูไฮสโตรบเนี่ยคือขันสุดมันจะเป็นไฮคลายมันจะเป็นสโตรบอะไรแบบเนี้ยแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับ UI นะครับเดี๋ยวเราลองมาดู UI ก่อนที่ผมจะนําไปสู่อุปกรณ์อื่นๆที่มีมานะครับไฟฉายตัวนี้มีโหมดอยู่2โหมดด้วยกันนะครับโหมดเบา15 Lumen ูเมนส์ m ัที่แบตเตอรี่เซตเดียวตะก,กี้ที่ใส่เข้าไปนะครับอยู่ที่46ชั่วโมง นะครับส่วนระดับไฮอยู่ที่115 lumens ลูเมนส์วันทานประมาณ56นาที Impact ที่5เมตรนะครับแล้วก็ลงน้ำได้ลึกถึง10เมตรถือว่าค่อนข้างสูงมากกับไฟฉายตัวกระเบียกแค่นี้นะครับค่าแคนเดล่าอยู่ที่1900 Candela แคนเดลาถ้าใส่ออปติกฟลัดออปติกเข้าไปเนี่ยแสงไปได้ไกลยอยู่ที่31เมตรนะครับแล้วก็ค่าแคนเดล่าอยู่ที่235 Candela แคนเดลานะครับโอเค UI นะครับแตะติด ป่อยดับเมื่อขันฝาสุดนะครับตัวนี้เป็นไฮโลเทลแคปนะครับเป็นคลิกนะครับแต่ติดป่อยดับกดคลิกเพื่อเปิดค้างที่415ลูเมนนะครับแสงก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะปิดไฟให้ดูประมาณนี้นะครับแสงจะเป็นอมเหลืองๆหน่อยนะครับเนเชอร์ไวท์ไม่ไม่ออกส้มนะครับประมาณนี้แต่ติดป่อยดับกดคลิกเพื่อเปิดค้างเราจะปรับความสว่างนะครับก็คลายฝาท้ายนิดนึงนะครับมันก็จะมาเป็นโลซึ่งอันนี้จะอยู่ที่15ลูเมนนะครับแต่ติดป่อยดับเหมือนกันกดคลิกเพื่อเปิดค้างเหมือนกัน คราวนี้ถ้าเราจะ,ะปรับความสว่างจากโลไปไฮโดยที่ไม่อยากจะหมุนฝาท้ายทําทำยังไงหลังจากที่ไฟเปิดอยู่นะครับเราสามารถจะแท็บสวิชลงไปครึ่งหนึ่งได้นะครับเพื่อเป็นการบูสต์ไฟขึ้นไปที่415ลูเมนไฮปล่อยก็จะกลับมาที่โล15ลูเมนอันนี้เป็นการดีไซน์ที่ผมว่ามันเจ๋งนะจริงๆผมเข้าใจว่าจริงๆก็คือแบบว่าเขาต้องการออกแบบมาให้ไฟฉายตัวนี้ใช้งานเป็นดิวตี้ไลท์ธรรมดาใช้งานส่องอะไรใกล้ๆแต่ทันทีที่เราต้องการจะ เพิ่มปริมาณแสงนะครับชับพันเราไม่ต้องมานั่งหมุนฝาท้ายแบบนี้นะครับเราแค่กดสวิชลงไปครึ่งเดียวแสงก็จะเพิ่มขึ้นเป็น415ลูเมนที่แม็กทันทีคนระับปล่อยก็จะกลับมาแสงล่าสุดที่ใช้งานคือแสงโล15ลูเมนคือเราจะไม่มีอโอกาสที่จะทําให้แสงดับลงแบบดับวูบไฟฉา้บางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยออกแบบมาคือเปิดเบาแล้วพอแทบไปแรงมันก็ตัดเลยนะครับต้องเริ่มใหม่อะไรเนงะี้ยแต่นี้คือเขายังมีไฟแสง สว่างให้ใช้อยู่คือถ้าเป็นโหมดซิงเกิลเอาพุก็คือ415ลูเมนไฮอย่างเดียวแต่ติดปล่อยดับกดคลิกเพื่อเปิดค้างได้หรือว่าถ้าคลายฝาก็จะเป็น2 s t a เตก็คือโลนะครับแตะครึ่งทางก็จะเป็นไฮปล่อยก็จะมาเป็นโลอะไรแบบนี้นะครับถ้าจะเปิดไฮก,ก็หมุนแล้วตัวสวิชเองเนี่ย Response ดี Resp นะครับคือนูนกดง่ายใส่ถุงมือก็กดได้นะครับแล้วก็ไม่เลื่นด้วย r e s p o n ส์ก็คือแตะติดป่อยดับไม่ลึกแล้วก็ตอบสนองเร็วมากส่วน การคอนโทรลมือเดียวนะครับในกรณีที่บางทีผมไม่อยากจะเอามืออีกมือมาหมุนบางทีอีกมือถือปืนอยู่อย่างเงี้ยสมมติถือปืนอยู่ไฟฉายก็สามารถจะคอนโทรลมือเดียวได้นะครับอย่างเช่นการเปิดหรือว่าการลดปริมาณของแสงนะครับใช้นิ้วเขี่ยแค่นี้นะครับง่ายมากเลยบริหารง่ายมากนะครับจะเอาเบาแรงหรือว่าอยู่โหมดเบาก็สามารถจะ access หรือว่าลัดเข้าโหมดแรงได้เลยนะครับอันนี้เป็นฝาท้ายแบบ high low หรือว่า low high output จะมีฝาท้ายแบบที่เป็น strobe กับเป็น h i g ด้คือขันสุดเป็นไฮคลายเป็นสโตรบอะไรแบบเนี้ยก็มีอีกเขามีให้ซื้อนะครับมีให้เป็นออปชันที่เพิ่มเข้ามานะครับก็อันนี้คือ UI ของเจ้าตัวนี้นะครับคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าผมพยายามจะเข้าสโตรบมันทําไม่ได้นะครับแต่ชอบสวิชเขาจังเลยแต่ติดปล่อยดับคลายแต่ครึ่งทางกดคลิกมันก็เป็นโลแต่ครึ่งทางไฮขันสุดอะไรแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูอ c ซเ s สซอรที่เขาให้มานะครับผมจะลองประกอบน้องแกะออกมาให้ดูแล้วลองประกอบเข้าไปดูว่าหน้าตามจะดูดีนแค่ไหนนะครับ โอเคนะครับออเทอร์รีที่ให้มาเริ่มจากสายมือก่อนเลยอันนี้คืออัลฟาฟลัดเลนนะครับก็คือเป็นเลนส์กระจายแสงเป็นบีดเซ์เฟสหรือเป็นฮันนี่โคมนะเป็นเลสนส์ลักษณะคล้ายรังผึ้งรังผึ้งมันก็จะช่วยกระจายให้แสงฟุ้งกว้างขึ้นนะครับแต่ระยะ2ก็จะลดลงด้วยมีโอริงติดตั้งมาในแพ็คนะครับสชิ้นคือเป็นชิ้นเล็กกับใหญ่กับตัวโคงที่เป็นโพลีคาร์บอเนตกับพลาสติกแบบนี้นะครับส่วนอันนี้ตรงกลางจะเป็น โครเนเรตเบซอลหรือว่าเป็นหัวสไตเบซอลที่เป็นอลูมิเนียมนะครับก็สามารถจะถอดเปลี่ยนเจ้าตัวหน้าเลนส์ตัวนี้นะครับด้านหน้า p r o เทคชั่นเนี่ยให้มันมีน้ำหนามแบบนี้ได้ถ้าใครชอบอะไรที่มันดุดุนะครับก็หมุนออกแล้วใส่กลับเข้าไปแบบนี้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นสปีดคลิปซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคลิป2ชิ้นนะครับทำด้วยยางและพลาสติกมีลวดเป็นลวดโลหะอยู่แบบนี้นะครับมีวิธีติดตั้งเดี๋ยวจะมาติดตั้งให้ดูผมจะติดตั้งทีละอย่างเลยแล้วกันนะครับ ตัวส่วนตัวฟลัดนี้อาจจะเดโมให้ดูเฉยๆ,ๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปลองแสงปกติแสงฟลัดเนี่ยผมอาจจะไม่โชว์ให้ดูนะครับแล้วก็จะมีทริมนะครับเป็นนี่นะครับ2ตัวนี้เดี๋ยวมาใส่ให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยววางไว้ข้างๆโอเคนะครับเจ้าตัวสปีดคลิปนะครับจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์2ชิ้นก็คือเป็นตัวคลิปกับเป็นตัวห่วงที่ใช้ล็อกตัวคลิปนี้นะครับเป็นพลาสติก อีกส่วนหนึ่งจะเป็นยางนะครับอันนี้เป็น r e t e n n i r r e t ีเ n e r หรือ r e t e n t i นครับเป็นตัวล็อกเดี๋ยวจะประกอบให้ดูเขาบอกว่าแค่ใส่เจ้าตัวนี้ลงไปนะครับแบบนี้นะครับเราได้ระยะอะไรที่เราต้องการแล้วเราก็เล็งให้ตรงร่องแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็เอาตัวนี้สวมลงไปแล้วก็ดันนะครับแล้วก็ดึงขึ้นเดี๋ยวมาลองใส่ให้ดูนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมอาจจะใส่เมดได้เรียบร้อยสักทีเดียวนะเพราะว่ามันอาจจะแน่นนะครับจริงๆคือต้องลองขยับขยับคำแนะนําของเขาเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้น้ําสบู่หรือว่าอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเป็นพวกเอ่อกรีสที่ใช้หล่อเลื่นโอริงนะครับทาแล้วก็สไลด์เข้าไปมันจะทําให้เวลาเราสไลด์ยางเข้าไปเนี่ยมันจะง่ายต่อการทํา าการติดตั้งมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถจะปรับระยะบนล่างได้ซึ่งอันนี้เป็นคลิปของเขานะยี่ห้อเขาเองก็จะเป็นลวดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลอง t r i มดูบ้างน,นะครับว่าเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงเวลาประกอบเสร็จแล้วครับผม2ชิ้นนี้นะครับซ้ายมือจะเป็นโลโปรไฟล์คลิปนะครับก็คือเป็นคลิปที่มีตัวเน็บ เล็กๆนะครับตื้นๆไม่ไม่ได้ลึกมากคือไม่ได้ยาวมากนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกมีหลายสีด้วยกันนะจะมีสีอันนี้จะเป็นเซจกรีนโอดีกรีนอะไรแบบเนี้ยเขียวๆขี้ม้านะครับในนี้จะมีโอริงมาแล้วก็จะมีวอชเชอร์มาให้ด้วยนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เป็นปลอกสมเข้าไปที่ท้ายนะครับหน้าตาเวลาประกอบเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นสวิชแบ็กแฟลชไลท์ริงนะครับก็คือเป็น ห่วงมีแบบนี้เราสามารถที่จะเอานิ้วแยงเข้าไปแล้วคอนโทรลไฟฉายได้เป็นคลิปด้วยแล้วก็ตรงนี้เบรกดาวน์ได้คือสามารถจะดันตัวห่วงนี้ให้อ้าออกมีอุปกรณ์แบบนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งเจ้าตัวนี้ก่อนแล้วตามด้วยเจ้าตัวนี้นะครับครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับติดเข้าไปแล้วไอตัว LCP หรือว่า Lo ว์โปรไฟล์คลิปเนี่ยมันก็จะอยู่บริเวณฝาท้าย คือเขาติดตั้งโอลิงเพิ่มเข้าไปคือตรงนี้มันจะมีแก๊บนะครับทำให้มันแน่นนะครับแล้วก็เฟิรม์มไม่หมุนไม่โยกแล้วนะครับดูน่ารักดีมีลนยัดโฮมาให้ด้วยนะครับ2ฝัง่งเลยตรงนี้กับตรงนี้แล้วแต่เราต้องการก็เป็นค่อนข้างที่จะดีฟดีแล้วก็การจับคอนโทรลก็ยังคงดีเหมือนเดิมน,นะครับไม่รู้สึกว่ามันเกะกะมือหรือว่าอะไรเลยนะดีนะอันนี้อันนี้คือผมคิดว่าน่าจะใช้กับไฟฉายยี่ห้ออื่นได้ด้วยนะครับที่เป็นลักษณะที่เบเซลหรือว่าตัวของฝาถ้าเนี่ยไม่ต่างกันกันกบ รุ่นนี้มากนักนะครับอันนี้คือตัว LCP หรือว่า Low Profile Accessible Clip นะครับ Accessible Positioning for Your Light นะครับอันนี้คือเจ้าตัวนี้เดี๋ยวมาดูตัวตัวนี้กันบ้างว่าใส่แล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับอาจจะสงสัยนะครับว่าเขาให้เหล็กนี้มาทำไมกับยางนี้ทำไมยางนี้คือเป็นยางเสริมนะครับในกรณีที่โอริงขาดหรือว่าเราต้องการที่จะเสริมความกระชับเวลาเราใส่เข้าไปนะครับ ส่วนเหล็กเนี้ยเขาออกแบบมานะครับให้ใช้ในกรณีที่เวลาเราใส่เข้าไปแล้วไอ้ตัวฝาในเวลาปิดแล้วมันไม่ถึงนะครับมันไม่โดนขอบท่อมันก็ทำให้เปิดไม่ได้มันเป็นแหวนอลูมิเนียมนะครับเขาก็ออกแบบมาให้เราวางแบบเนี้ยนะครับแล้วเวลาเราใส่เจ้าตัวริมนี้เข้าไปนะครับแบบนี้ฝามันก็จะไปแตะโดนขอบคอนแทคก,ก็ทําให้มันเปิดติดนั่นเองอันนี้คือเป็นตัวแก้ไขสําหรับไฟฉายที่ท่อสั้น,นอะไรแบบนี้นะครับนี่เป็นอุปรกรณ์ที่ให้มาใน trim นะครับ LCP กับ switchback นะครับประมาณนี้หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ห่วงนี้ก็จะออกแบบมาให้เราเอาเนิ้วแย่เข้าไปนะครับแล้วเราสามารถที่จะบางทีเราทำอย่งอื่นแล้วก็ห้อยอไปอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าห้อยออกอย่างนี้เพื่อใช้มือ บริหารงานอย่างอื่นแก้ไขปืนติดขัดจ,จับนู่นจับนี่อะไรเงี้ยเราจะใช้ไฟฉายก็ตวัดไฟฉายกลับมาในลักษณะนี้คลิปนี้ก็ยังเป็นคงคิดที่สามารถใช้งานเน็บกระเป๋าเกงอะไรแบบนี้ได้แต่ห่วงนี้มันก็จะยื่นออกมานะครับแล้วตรงห่วงนี้สามารถจะจับในลักษณะใช้นิ้วกลางนิ้วชี้หรือว่าจะเป็นลักษณะอื่นที่เราต้องการจะคอนโทรลได้ปุ่มตรงนี้นะครับออกแบบมาให้ใช้นิ้วดันนะครับเหมือนฟิกเจ้าตัวห่วงเนี้ยให้มันกระดกแล้วก็ อย่างเงี้ยได้นะครับใช้แค่นิ้วเนี่ยกระดกแบบเนี้ยนะครับอีกอันนึงก็คือถ้าเราจับในลักษณะนี้สามารถใช้เป็นนักโครงนะเป็นสนับมือแข็งอยู่นะเพราะเป็นพลาสติกคอ้อนที่ง่แข็งนะครับแต่คือไม่ขนาดว่ามันคมอะไรแต่ว่ามันก็ใช้ต่อยใช้อะไรอย่างนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าตัว switchback flash light ring นะครับก็มหีหน้าตาแบบนี้นะครับบอก switchback ก็คือเป็นโปรดักต์ของเทมทั้งคู่เลยนะครับตัวนี้เหมือนจะใส่ไฟฉายรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นได้เหมือนกันนะครับ ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบว่าเอออยากได้แบบดูเกระเริกอลังการหน่อยนะครับใช้ใส่ตัวที่ยาวๆก็จะดูหล่ออันนี้นี่มันสั้นๆนะครับแต่ผมมาชอบอันนี้ครับน่ารักดีนะครับนี่คืออ่ะอิสเซสซีจากเทรมที่ใส่กับเอลเซตานะครับในรุ่นอัลฟานะครับ A 1 13นะครับเจเนอเรชันที่2ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็ดูรีวิวนะครับขอบคุณเจ้าของนะครับคุณพีพพมิสเตอร์พีนะครับเรียกกันแบบนี้ดีกว่านะครับ ต่อไปอาจจะมี A ถึง Z แะไรมไม่แน่ใจนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุน AP นี้นะครับส่งอุปกรณ์น่าสนใจมาให้รีวิวแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับทุกคนผมจะอัพคลิปเรื่อยๆจนกว่าจะข้ามปีเลยนะครับมีคลิปอีกเยอะมีคอนเทนต์อีกเยอะที่คิดออกแล้วก็ค่อยๆทำอยู่นะครับนี่คือ e l s e t a Alpha นะครับ A13 1 Generation ที่2ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่อพิโซดหน้านะครับ วันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์